สวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวมอเตอร์มหัศจรรย์นะครับใส่กับปั๊มชักนะครับมาทดสอบดูนะครับว่าคอนเวอร์เตอร์24/48นะครับมันจะแรงขนาดไหนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาชมการทำงานของคอนเวคเตอร์นะครับใช้กับแผงอะมอร์ฟัส145 วัตต์72 โวลต์นะครับ1 แผง 1 แผง เราต่อระบบ48 โวลต์ใช้กับมอเตอร์มหัศจรรย์350 วัตต์นะครับมาดูกันนะครับมันจะดันน้ำขึ้นแทงได้หรือเปล่านี่นะครับเรามีแผงนะครับทั้งหมด5 แผงนะครับแต่เราใช้1 แผงนะครับนี่นะครับดันน้ำขึ้นแทงนะครับแทงสูงประมาณ3 เมตรนะครับนี่นะครับแทงของเราวันนี้ก็คึ้มๆนะครับฝนจะตกถือว่าโอเคนะครับเมื่อก่อนผมใช้ต่อตรงนะครับ72 โวลต์ขนานกัน5 แผงแล้วก็ใช้ตัวปรับ DC นะครับลดรอบลงให้ปั๊มชักมันช้าเพราะว่าถ้าเดินเร็วแล้วปั๊มพังนะครับ